วันนี้ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็คือสำนักนวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยนะของสถาบันพระปกเก้านะวันนี้ได้มีการเปิดเผยผลสำรวจนะออกมาตั้งแต่เมื่อวานแต่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จนถึงวันนี้ครับก็คือไปสำรวจเรื่องความนิยมในพักการเมืองและนายกในโอกาสหลังหนึ่งปี1ปีหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนะปรากฏว่าในแง่ของ สอสอครับตามตารางนี้ฮะนี่คือถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็สะท้อนผ่านความนิยมนะที่สำนักนวัตก,กรรมไปสำรวจมาเนี่ยแต่ละพักจะได้สอสอแบบนี้ก้าวไกลจะมาอันดับหนึ่งสอสอเขตสอสอที่นั่งรวมกันสอสอเขตบ่งเอร์ชียช่อรวมกันเนี่ยสองร้อยแปดที่นั่งใช่ไหมส่วนเพื่อไทยมาอันดับสองนะหนึ่งร้อยห้าที่นั่งภูมิใจไทยอันดับสามหกสิบเอ็ดที่นั่ง พลังประชารัฐอันดับ4-30ที่นั่งรวมไทยสร้างชาตินะ34ที่นั่งประชาธิปัตย์2ีชาติไทยพัฒนา,า1นะประชาชาติ9นะอื่นๆอีก21อนะี่อันนี้คือสอสอนะแต่ถ้าเกิดว่าความนิยมอยากให้ใครเป็นนายกนะอันนี้ไปสำรวจช่วงนี้เลยนะผลปรากฏว,ว่าร้อยละี่พิธาลิมเจริญรัฐนะร้อยละ17.7 นะประยุทธ์จัน์โอชานะ 5, ร้อยละ10.5แพทองทานชินวัตรร้อยละเศษฐาทวีสินนะคร้อละ3อนุทินชาญวิรุณร้อยละ1.7จุรินลักษณะวิสิทธิ์ร้อยละนพลเอกประวิตยวงสุวรรณร้อยละนี่ยไม่เห็นว่ามีคนเหมาะสมอีกนะอันนี้คือผลการสำรวจนะทีนี้ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มาเพราะอะไรหนึ่งมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะการสำรวจนี้นะมีวิธีสำรวจอย่างไรนะเข้าข้างพักเก้าไกลหรือเปล่าอันนี้พูดกันตรงๆเพราะอะไรเพราะสถาบันพระปกเก้าโดยผออสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยด็อกเตอร์สติธรธนานิทิโชตคือหลายั้งหลายครั้งที่ท่านให้สัมภาษณ์ปมการเมืองเนี่ยแนวคิด แนวทางทางการเมืองของท่านเนี่ยเป็นประโยชน์กับพักคก้าวไกลบ่อยอครั้งนี่คือคนที่เป็นพออสํานักนวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยนะยกตัวอย่างนะที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อ7กรกฎาคมปี66ผมว่าจบแล้วคุณพิธาได้เป็นนายกบ้านเมืองเราจะได้กลับมาเป็นปกติสักทีเพราะข้อดีของรัฐบาลชุดนี้จะตรวจสอบถ่วงดุลกันเองระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลโดยฝ่ายค้าน ไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้นี่คือ้สัมภาษณ์ตั้งแต่กรกดาหกหกนะพออสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสนันติกเพ้กคือคนฟังแล้วเนี่ยมันก็ทำแม่งไงคือฝ่ายค้านไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้นะให้เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันเป็นรัฐบาล<า>นี่คือข้อดีพิธาเป็นนายกแล้วพอผลการโหวตออกมาพิธาไม่ได้เป็นก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกบอกว่าหมดแล้วบ้านนี้เมืองนี้ปิดตำราแล้วค่ะนะ เพราะฉะนั้นมันแหม่งแหม่งไงใช่ไหมน<ไห>ี่อีกกันหนึ่งครับที่เจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ผมอธิบายไม่ไหวแล้วแหละในทางกฎหมายบวดหัวมากไปให้นักกฎหมายแต่งตำราใหม่สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเลยแล้วกันมันเป็นการเมืองล้วนๆคือมันเจตนาจะสกัดให้คุณพิธาจบแค่วันนี้นะ<ไห>โดยที่ไม่ได้ไปพูดเลยว่าคุณพิธาจุดยืนที่ไปประกาศในการเลือกสสเนี่ยคืออะไรจะเดินหน้าจัดการ สถาบันพระหมหากษัตริย์พระราชอำนาจนะพระราชศารนะนะจะเดินหน้าเนื้อโทษใครีกหนึ่งหนึ่งสองแก้หนึ่งหนึ่งสองยังไงไม่พูดถึงเลยคุณเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารในสถาบันพระปกเก้านะ mm. สถาบันพระปกเก้านะจนถึงวันนี้ผมยังไม่เห็นเลยมีใครในสถาบันปกเก้าออกมาตอบโต้หรือปกป้องกรณีที่แนวร่วมมบสามนิ้วโจมตีราชการที่เจ็บ้าง อ่ะผมถามหน่อยมีใครมาปกป้องบ้างมีใครมาปกป้องบ้างยังไม่เห็นมีครับมีแต่ให้สัมภาษณ์หนุนการเมืองฝั่งส้มแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์สติธรเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แนะเพื่อไทยหนุนเดินหน้ากฎหมายนิรโทษกรรมรวมคดีหนึ่งสองด้วยนี่คนที่เป็นผู้บริหารถาบันาคก่แล้วเป็นสำนักที่จัดทำโพออกมา แล้วโพออกมานี่ก็บอกว่าพิธาอันดับหนึ่งเลยก้าวไกลอันดับหนึ่งเลยจึงถูกตั้งคําถามไงว่าโพเนี่ยจังหวะทามมิ่งที่ออกมาผลที่ออกมาเนี่ยหวังผลอะไรหรือเปล่าในช่วงที่พักก้าวไกลมีคดีที่สารรัฐธรรมนูญกําลังจะวินิจฉัยลุกยุบพ,พักเพราะจะครบกําหนดที่ขยายเวลามาสามรอบเนี่ยแฮตติกแล้วนะขยายเวลามาสามรอบต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยแล้วผลโพออกมาชุกออกมาอย่างนี้ตรงนี้ คุณกาลังกดดันศาลหรือเปล่าทำไมจังหวะเวลาทามมิ่งเลือกออกมาแบบนี้แล้วผลออกมาแบบนี้โดยที่ผู้บริหารแสดงความเห็นทางการเมืองเกือบทุกครั้งไม่เคยเป็นลบกับพักเก้าไกลเลยไม่เคยพูดถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองรโทษกรหนึ่งหนึ่งสองว่าเป็นการลดทอนพระราชอำนาจเป็นการเปิดทางให้คนจับจ้วงสถาบันพระรากษัตริย์ไม่มีเลยผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเพราะฉะนั้นสังคมตั้งคำถามเป็นเรื่องปกติครับค่ะ นะวันนี้คุณธนาธรก็ออกมากระโดดงับเลยเนะี่กรณีที่ผลโพสถาบันทบก้าออกมาอย่างนี้คนะแน,นนนิยมมาอันดับหนะึ่งอาจจะนำมาสู่การได้ที่นั่งมากกว่า200ที่นั่งนะธนาธรก็บอกว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนนะแต่ผมใส่ตัวใหญ่ๆเอาไว้เลยนะน่าพอใจแต่จะเพียงพอเนี่ยต้องได้250เสียงนะ,ะเดี๋ยวลองฟังธนาธรก็ oh. ขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแต่นะครับผมใส่แต่ตัวใหญ่ๆไว้นะครับแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับถึงแม้ผลออกมาจะเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ยังไม่เพียงพอแต่ก็ยังไม่เพียงพอแต่ตัวนี้แต่ตัวใหญ่มากจะเพียงพอหมายความว่าอะไรหมายถึงสองยห้าสิบครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้คือรีบออกมารับลูกเลยนะ ขอเอามากกว่านี้อีก250ไปเลยนะฮะอ้าวพักการเมืองพัก,กอื่นๆว่าไงก็ต้องต่อสู้กันในทางการเมืองใช่ค่ะใครต่อสู้ใครก็ว่ากันไปแต่ประเด็นของเราคือการที่โพนี้ออกมาจากสถาบันปกครโดยที่ผู้บริหารสถาบันปก9เนี่ยทัศนะทางการเมืองช่วงหลังเนี่ยเอียงไปทางพักใดพักหนึ่งอย่างชัดเจนเน,นะฮะจังหวะทามิ่งออกมาก่อนสารมจะพิจารณาเรื่องยุบพ,พักเนี่ยะนะฮะส่วนหัวหน้าพักคุญชัยธวัฒน์ตุลาทน นะวันนี้ก็พูดถึงผลโพนะฮะมั่นใจไหมจะได้สอสอมากกว่า250ตามที่เคยพูดไว้นะชัยธวัฒน์บอกจะพูดว่ามั่นใจก็คงไม่ได้นะเพราะว่าประชาชนไม่ใช่ของตายของใครนะแล้วก็เก้าอี้ที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้นะกระบวนการตอนนี้นะก็ยังต้องทำงานต่อเนื่องต่อไปนะนี่ก็พยายามที่จะไม่รีบนะกระโดดลำพองใจมากนะักคะนะ คือพรกเก้าไกลนี่เขาจะเก่งเรื่องของการนําเสนอข้อมูลในโซเชียลหลายอย่างซึ่งแป๊นะเปิดออกมาสักสิบนะแป๊กสักแปด<ฆ>ทิ้งไปเลยแต่ไอ้สองที่ไม่แป๊กจะขยายต่ออหลายๆอย่างที่เป็นความผิดพลาดที่เคยพูดไว้แล้วมันเป๋วมันเป๋วเวว่ะเช่นนะเคยบอกว่านี right, ng, ่เลยบ้านเมืองไทยมันต้องก้าวข้ามรถไฟความเร็วสูงอไปโน่นอะไรนะ ให้เปอรูปให้เปอรูปแล้วเจงเจงไม่เป็นท่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงเออไม่พูดถึงเลยนะพยายามลืม,ล,มลืมออกไปเงียบเลยนะสไลด์สารพัดอย่างคนะดีที่เกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนข,ของพักไม่พูดถึงเลยท่้งางที่เรียกร้องเรื่องเอาที่ดินเรื่องไม่ลุกป่านะแต่คดีของคนที่สนับสนุนพักเนี่ยไม่พูดถึงเลยคะนะรวมไปถึงคดีหนึ่งหนึ่งสองของคนในพัก<ๆ>ก็พยายามเอาเด็กมาบาังหน้านะะแล้วก็หลายเรื่องฮะเดอะพิซ่าเมตตาดีเนี่ยวันนี้เขาขมวดมาเรื่องหนึ่งนะ ตอนนั้นเนี่ยที่เคยปืนลั่นนะโอ้ไปจะไปลดงบประจําแล้วข้าราชาการลุกฮือเลยเฮ้ยบอกเป็นงบช้างป่วยช้างป่วยที่ไหนทํางานมาตลอดชีวิตเงินบำนาญนนะก็ออกมาแก้ไม่มีและไม่เคยนโยบายลดเงินเดือนหรือบํานาญข้าราชาการตอนนั้นโจมตีว่าเป็นช้างป่วยนะนะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องเบี่ยงไปพูดถึงเรื่องจะงดงบประจํารายอื่นเรื่องอื่นเช่นงบดูงานเมืองนอก ปรากฏว่าดูสิทีนี้ฮะลองอ่องจำได้ไหมคะไปกันเพียบเลยเนี่ยไปเพียบเลยใช่อหเราไปสิงคโปร์เดอะพิซซ่าเมตาดีตั้งงบแพงมากเออหรือไปจีนไปดูอะไรนะไอ้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเกียรตปลาไหลกินน้ำแกงนี่อันนี้คือทำบุญมาเยอะไงคะนคนเลยตามลืมๆไปอะไรที่มันแป๊กทำเป็นมองไม่เห็นไปนะเพราะฉะนั้นกระแสพระเก้าไกลเนี่ย นะก็ยังไปต่อและพยายามจะจุดเมื่อมีสถานการณ์ใช่ไหมอันนี้คือ,อโชคดีของพักเก้าไกลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ